รอบนี้มีนาฬิกามารีวิวให้ได้ชมกันนะครับ2เรือนเลยจากแบรนด์เซฟนะครับในรุ่นเซฟ E เรามาดูกันว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยรอบนี้มันสวยจริงๆครับมาดูกันนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับนาฬิกา2เรือนนี้ที่ผมกำลังจะนำมารีวิวให้กันได้ชมนะครับเป็นแบรนด์เซฟนะฮะถ้าใครยังไม่คุ้นหูหรือว่าใครยังไม่รู้จักกับแบรนด์นี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับผมแบรนด์เซฟนั้นผู้ผลิตก็คือทางฝั่งบริษัทหัวหมี่นะครับซึ่งหัวหมี่นั้นก็ผลิตนาฬิกาที่ชื่อแบรนด์ว่า Amazfit นะฮะพอจำได้แล้วใช่ไหมซึ่ง Amazfit เนี่ยผมเคยรีวิวให้ชมกันสักพักนึงแล้วนะครับก่อนหน้านั้นหลายๆรุ่นเลยทีเดียวนะครับมาในรอบนี้ครับเซฟครับระบบภายในนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าในรุ่นเซฟ E รุ่นที่เรากำลังจะรีวิวนี้มันจะมีความแตกต่างกันขึ้นมาแต่ว่าจะมีความแตกต่างตรงจุดไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับผมสำหรับ2รุ่นนี้ก่อนอื่นครับผมให้ดูตัวกล่องกันก่อนนะครับกล่องของเซฟ E รุ่นนี้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Amazfit รุ่นก่อนหน้านะครับถือว่าตัวนี้ทำมาดูพรีเมียมมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทั้งดูที่ตัวกล่องเองนะฮะที่จะมีรูปนาฬิกาพร้อมสีต่างๆออกมาให้สกรีนด้านหน้าเอาไว้นะครับผมส่วนในกล่องที่อยู่ภายในนะครับหลังจากที่เราแกะออกมานะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนั้นก็จะเป็นนาฬิกาเซฟ E จำนวน1เรือนนะครับผมแล้วก็จะมีสายนาฬิกาครับมาให้ซึ่งสายด้านบนจะมี1เส้นนะครับส่วนสายด้านล่างนะครับที่จะเอาไว้กลับเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด2เส้นนะครับเส้นที่ติดตั้งมาให้นั้นจะเป็นเบอร์ S นะครับส่วนอีกเส้นนึงจะเป็นเบอร์ L ถ้าใครข้อมือใหญ่เราสามารถเปลี่ยนสายตัวนี้เอาไปใส่ได้นะครับผมแบบสายนั้นจะสามารถที่ถอดเปลี่ยนได้เองง่ายๆนะครับผมนอกจากนี้ข้างในนั้นก็จะมีชุดอุปกรณ์ในการชาร์จครับซึ่งแท่นชาร์จจะเป็นแท่นชาร์จแบบแม่เหล็กนะจะเป็นเที่ยว2พินเราสามารถแปะเข้าไปด้านหลังแล้วแม่เหล็กก็จะดูดติดเอาไว้นะครับผมสำหรับการชาร์จและนอกจากนี้ก็จะมีคู่มือสำหรับการใช้งานครับซึ่งคู่มือนั้นไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ว่าจะมีภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูข้อมูลทางเทคนิคของรุ่นเซฟ E กันนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรตรงจุดไหนบ้างมาชมกันครับรุ่นนี้เป็นแบรนด์เซฟนะครับในรุ่นเซฟ E ตัวเรือนที่ผลิตนั้นจะใช้สแตนเลสสตีลครับรูปทรงจะมี2รูปแบบให้เลือกได้แก่ทรงกลมและก็ทรงแบบเหลี่ยมนะครับปุ่มควบคุมการทำงาน1ปุ่มที่อยู่ด้านข้างครับสามารถกันน้ำได้ระดับ5 ATM หน้าจอ OLED ขอบจอโค้งแบบ 3D แสดงผลแบบติดตลอดเวลาหรือว่า Always On Display ครับรองรับการพลิกข้อมือเพื่อแสดงผลได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่188มิลลิแอมใช้งานสูงสุดได้นาน15วันในโหมดเบสิกและ7วันสำหรับการใช้งานในโหมดปกตินะครับแท่นชาร์จ2พินแบบแม่เหล็กลักษณะเฉพาะจากเซฟระยะการชาร์จอยู่ที่2ชั่วโมงในตัวเรือนของเซฟ E จะมีเซ็นเซอร์ Biological Tracking Optical Sensor ครับ Acceleration Sensor Geomagnetic Sensor Ambient Light Sensor แล้วก็ Linear Vibration Motor นะครับการส่งสัญญาณครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Bluetooth 5.0 BLEความกว้างของสายจะอยู่ที่20มิลลิเมตรตัวสายเป็นแบบ Quick Release สามารถเปลี่ยนได้ครับมีสายให้เลือกหลายแบบครับทั้งสายแบบหนังสายแบบโลหะแล้วก็แบบสายยางนะครับส่วนน้ำหนักนั้นจะอยู่ที่32กรัมสำหรับการใช้งานเซฟ E นะครับความต้องการของระบบถ้าหากใช้งานร่วมกับฝั่งของ iPhone จะต้องติดตั้ง iOS 10.0 หรือใหม่กว่านะครับส่วนถ้าใช้งานควบคู่กับสมาร์ทโฟนฝั่ง Android จะต้องใช้ Android 5.0 ขึ้นไปครับและสิ่งที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมก็คือแอปพลิเคชันเซฟเราสามารถดาวน์โหลดที่ App Store แล้วก็ Google Play Store ได้ฟรีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์ทั้งภายนอกและก็ภายในของเซฟ E กันนะครับการดีไซน์นั้นโดดเด่นจากทั้งภายนอกเข้าไปถึงภายในเลยนะครับการออกแบบที่สวยงามเลือกใช้วัสดุสแตนเลสสตีลเพื่อให้ดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับใครเห็นก็สะดุดสายตาตัวเรือนครับเนื้องานการผลิตนั้นออกมาดีมากๆเลยนะครับทั้งความโค้งมนของตัวเรือนและหน้าจอที่โค้งรับกันอย่างลงตัวครับทำให้เราสามารถสวมใส่แล้วก็ดูแพงนะจะใส่กับชุดไหนก็ได้ครับชุดสวยๆไปออกงานหรือว่าจะสวมใส่กับชุดเพื่อไปออกกำลังกายที่ยิมก็สามารถแมทได้เช่นกันนะครับภายในออกแบบอินเทอร์เฟซได้อย่างสวยงามครับต้องขอขอบคุณหน้าจอ OLED ความละเอียดสูงที่ทำให้เห็นรายละเอียด UI ต่างๆของตัวนาฬิกาได้อย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลในด้านการออกกำลังกายที่ต้องแสดงข้อมูลหลายๆอย่างพร้อมๆกันครับการแสดงผลกราฟการเต้นของหัวใจ
การแสดงค่าสภาพอากาศและอื่นๆครับสวยงามชัดเจนทุกรายละเอียดครับผมหน้าปัดมีให้เลือกมากมายหลายอันครับผมเราสามารถตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้สามารถปรับโมดูลต่างๆได้ครับในหน้าปัดนั้นแสดงข้อมูลตามที่เราต้องการได้เลยอีกทั้งนี้ยังรองรับการแสดงผลแบบ Always On Display ได้ด้วยนะครับรองรับการพลิกข้อมือเพื่อแสดงข้อมูลพร้อมด้วยเซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบครับเพื่อปรับความสว่างของหน้าจอของเราแบบอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วยนะครับว่าในเรื่องการใช้งานพื้นฐานนะครับหากเราเปรียบเทียบเซฟกับทางฝั่งสมาร์ทวอทช์อื่นๆนะครับอย่างเช่น Apple Watch ของทาง Apple Wear OS หรือว่านาฬิกา Android ต่างๆของผู้ผลิตรายอื่นๆนะครับความแตกต่างของเซฟกับนาฬิกาเหล่านั้นจะอยู่ที่เซฟนั้นไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆเสริมเพิ่มเติมไปได้อย่างนาฬิกา Apple Watch ใช่ไหมครับของทาง Apple นั้นเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆมาได้ถูกไหมแต่ว่าตัวนี้จะไม่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับแต่สิ่งที่ทางเซฟนั้นให้มาก็จะมีแอปพลิเคชันพื้นฐานที่เพียงพอกับการใช้งานแล้วยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันพื้นฐานในการออกกำลังกายครับที่มีการออกกำลังกายให้มากกว่า87ชนิดการดูสภาพอากาศการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆการวัดค่า SPO2 การวัดฮาร์ทเรทการควบคุมการเปิดเพลงครับการตั้งนาฬิกาปลุกการดูอีเวนต์ต่างๆแล้วก็พวกเข็มทิศการนับเวลาถอยหลังหรือว่าการใช้เซฟอีในการค้นหาสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้นะครับจะเห็นว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยที่มีอยู่ในสมาร์ทวอททั่วไปก็มีอยู่ในเซฟอีให้เราได้ใช้งานเช่นกันนะครับต่อไปครับฟีเจอร์ที่สำคัญครับมาดูกันในเรื่องของการออกกำลังกายและฟีเจอร์ด้านสุขภาพกันนะครับว่าเซฟอีตัวนี้มีอะไรที่โดดเด่นกันบ้างสำหรับเซฟอีตัวนี้รองรับการออกกำลังกายถึง11ชนิดหลักครับแต่ก็จะมีชนิดการออกกำลังกายที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับณปัจจุบันรองรับมากกว่า87ชนิดเลยทีเดียวนะครับส่วนนี้จะช่วยให้เราสามารถเลือกตามความต้องการของเราได้ว่าเราจะออกกำลังกายในรูปแบบไหนนะครับไม่จำเป็นจะต้อง strict หรือว่าติดอยู่ในการออกกำลังกายแบบหลักๆนะครับการติดตามการออกกำลังกายเราสามารถที่จะสวมใส่เซฟอีตัวนี้ครับไปใช้ในการเล่นกีฬาทางน้ำก็ได้ไปว่ายน้ำก็ได้นะครับเพราะว่าการกันน้ำของรุ่นนี้นะครับรองรับระดับ 5ATM เลยนะครับจะใส่ไปว่ายน้ำก็สบายๆครับหายห่วงแน่นอนในรุ่นนี้ครับมีเซ็นเซอร์การตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจแบบตลอดเวลาและก็พร้อมการแจ้งเตือนด้วยนะครับนาฬิกาเรือนนี้ครับจะมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเราอยู่เสมอแล้วก็ลงบันทึกเอาไว้นะครับถ้าหากพบว่าหัวใจของเราเต้นผิดปกติยกตัวอย่างเช่นถ้านั่งอยู่เฉยๆแต่หัวใจเต้นเร็วเกินไปนานแบบต่อเนื่องนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่าหัวใจเต้นช้ากว่าปกติก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นกันครับอีกเซ็นเซอร์นึงที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นนี้นะครับก็คือการวัดค่าระดับความเข้มของออกซิเจนในเลือดหรือที่เรารู้กันก็คือค่า SPO2 นะครับค่า SPO2 นั้นถ้าในฝั่งของ Apple Watch จะมีอยู่ใน Apple Watch Series 6เท่านั้นนะครับรุ่นเก่ากว่านี้จะไม่มีแต่ว่าในเซฟอีตัวนี้ก็มีมาให้นะครับผมนาฬิกาเรือนนี้สามารถตรวจจับการนอนหลับของเราได้ด้วยนะครับลักษณะการตรวจจับก็คือจะดูว่าเรานอนหลับเป็นอย่างไรบ้างนอนหลับสนิทไหมเขาจะดูว่าการเคลื่อนไหวเป็นยังไงนอนหลับลึกแบบนานเท่าไหร่เขาจะบอกระยะเวลาเอาไว้เลยนะครับในช่วงเวลานั้นๆแล้วหลังจากนั้นครับพอเราตื่นขึ้นมาเราสามารถที่จะดูสถิติข้อมูลการนอนหลับเหล่านั้นของเราได้นะครับอย่างน้อยคือมันก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะพักผ่อนเพียงพอหรือว่าหลับสนิทดีไหมนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเรานอนยาวแต่ว่านอนหลับไม่สนิทนอนหลับลึกแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วดังนั้นเราอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมหรือว่าถ้าใครนอนไม่หลับจริงๆตรงนี้อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับเห็นไหมครับว่าประโยชน์ของเซฟอีในเรื่องการจับการนอนหลับนั้นก็มีให้เห็นเช่นกันนะครับเราสามารถดูรายงานอื่นเพิ่มเติมในแอปพลิเคชันเซฟได้นะครับซึ่งบอกรายละเอียดไว้ค่อนข้างดีผมชอบมากๆเลยนะครับต่อมาครับมีค่าพายให้เราดูด้วยนะครับถามว่าค่าพายคืออะไรถ้าเปรียบง่ายๆครับค่าพายเปรียบเสมือนคะแนนของความฟิตของร่างกายของเรานะครับที่จะคำนวณจากกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำลงไปการเคลื่อนไหวอัตราการเต้นของหัวใจและค่าอื่นๆครับโดยเซฟอีนั้นจะนำมาคำนวณรวมกันและคิดเป็นคะแนนออกมาคิดง่ายๆอย่างนี้ครับค่าพายมีค่ามากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งดีมากเท่านั้นครับแต่ถ้าหากค่าพายลดลงครับมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยเราไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยเราไม่ได้ทำกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้อะไรเลยนะครับค่าเหล่านั้นมันก็จะดรอปลงพอเราได้เห็นค่าพายของเราเฮ้ยทำไมมันต่ำลงจังดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแรงกระตุ้นหรือว่าเป็นแรงผลักดันอีกอย่างนึงครับว่าเราจะต้องทำคะแนนให้มันดีขึ้นนั่นก็คือเราจะต้องขยับแล้วก็ไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าค่าพายมันจะได้เพิ่มขึ้นนี่ครับก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งรูปแบบในการที่จะกระตุ้นให้เราได้ออกกำลังกายนะครับ
ต่อไปมาว่าในเรื่องของการทดสอบการใช้งานจริงบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมใช้ Zep E รุ่น Circle ในการวิ่งกลางแจ้งนะครับระยะทางรวมกันประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆนะครับทั้งนี้ผมได้สวมใส่ Apple Watch Series 6เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าความแตกต่างของทั้ง2นาฬิกานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูในฝั่งของ Zep นะครับ Zep จะบอกค่าต่างๆได้นะครับในระหว่างที่ผมวิ่งนะความเร็วในการวิ่งก็จะบอกว่าเพสเท่าไหร่ระยะทาง1กิโลนั้นเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งถือว่าเป็นค่าปกติอยู่แล้วนะครับก็จะบอกระยะทางที่ได้อัตราการเต้นของหัวใจโซนการเต้นของหัวใจอยู่ที่เท่าไหร่และถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple Watch นะครับก็ให้ค่าที่ใกล้เคียงกันมากๆโดยเฉพาะอัตราการเต้นของหัวใจครับจะมีบางช่วงบางจังหวะหลายๆจังหวะเลยนะที่แบบว่าวิ่งไปเสร็จปุ๊บอัตราการเต้นของหัวใจบน Apple Watch แสดงเท่านี้ส่วนบน Zep E นั้นก็แสดงเหมือนกันซึ่งมองว่าการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของ Zep E เทียบกับ Apple Watch นั้นถือว่าใกล้เคียงหรือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ Zep นั้นการตอบสนองนั้นหรือว่าการวัดค่าอาจจะแสดงช้ากว่าทางฝั่งของ Apple Watch นะครับต่อมาครับในเรื่องของสิ่งที่ดีกว่าเท่าที่ผมมองเห็นนะครับในสิ่งที่เซฟสามารถทำได้ดีกว่าของฝั่ง Apple Watch ก็คือก็จะบอกโซนหัวใจขณะที่เราออกกำลังกายได้ด้วยนะครับในหน้าต่างรายละเอียดของการออกกำลังกายเลยนะครับเขาจะบอกรายละเอียดออกมาเลยซึ่งถามว่า Apple Watch ทำได้ไหมก็ทำได้ครับในการบอกโซนแต่ว่าเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Zone for Training ที่ผมใช้งานบ่อยๆถ้าผมออกไปวิ่งนะผมจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Zone เพื่อที่จะได้ดูว่าหัวใจของผมเต้นอยู่ที่โซนเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถดูรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของเซฟนะครับเราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าในนี้มีให้มาครบนะครับส่วนในเรื่องของระยะทางนั้นเท่าที่ผมลองทดสอบใช้นะ Apple Watch จะวัดได้แม่นกว่านะครับเนื่องจาก Apple Watch จะมี GPS ในตัวส่วนเซฟนั้นจะอาศัยการคำนวณระยะทางจากฝั่งของสมาร์ทโฟนที่เราเชื่อมต่อจึงทำให้ระยะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับต่อมาครับในระหว่างการออกกำลังกายเซฟเองก็จะมีการแจ้งเตือนคะแนนค่าภายมาให้เราได้ทราบด้วยนะอย่างเช่นผมวิ่งไปสักประมาณ3กิโลก็จะบอกว่าคุณได้คะแนนค่าภายเท่านี้นะน่ะมันก็เป็นเหมือนว่าเขาเซฟก็จะรู้ว่าเรากำลังออกกำลังกายแล้วก็จะเพิ่มคะแนนให้นะครับมันก็เป็นเหมือนคะแนนแล้วก็กระตุ้นให้เราอยากที่จะออกกำลังกายต่อไปนะครับผมและนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าเราบรรลุเป้าหมายอะไรนะครับเซฟก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกับทางฝั่งของ Apple Watch นั่นแหละครับผมหลังจากจบการออกกำลังกายนะครับเซฟนั้นจะสรุปผลไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับทั้งระยะการวิ่งอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยดูได้ค่อนข้างที่จะครบในนาฬิกาเลยนะครับและถ้าหากอยากดูรายละเอียดลึกๆเพิ่มเติมเราสามารถดูเพิ่มในแอปพลิเคชันของเซฟนะครับผมมองว่ามันละเอียดมากกว่า Apple Watch อีกนะในส่วนของการแสดงผลตรงนี้นะครับเล่ามาให้ฟังกันซะยาวเลยนะครับผมมาสรุปสิ่งที่ผมชอบในนาฬิกา Zep E ตัวนี้ให้ได้ฟังกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกครับในเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์มินิมอลเรียบหรูดูแพงครับแถมยังมีให้เลือกถึง2แบบนะครับทั้งทรงกลมและแบบเหลี่ยมเราสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานตามสไตล์ของผู้ใช้ได้เลยนะครับถ้าเราเลือกทางฝั่งของ Apple Watch นั้นก็จะมีเฉพาะหน้าจอเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าใครเบื่อหน้าจอเหลี่ยมและอยากได้หน้าจอทรงกลมของ Smartwatch เราสามารถพิจารณา Zep E ไว้ดูเป็นตัวเลือกก็ได้เช่นกันนะครับการใช้วัสดุ Stainless Steel ครับเกรดพรีเมียมทำให้นาฬิกา Zep E ตัวนี้ดูสวยหรูดูแพงแล้วก็แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานครับหน้าจอ OLED คมชัดสีสันสดใสมองเห็นได้ดีแม้ในที่สว่างกลางแจ้งนะครับฟีเจอร์ด้านสุขภาพก็ให้มาครบครับทั้งการวัดอัตราการเต้นของหัวใจจับการนอนหลับการออกกำลังกายหลายชนิดรวมไปถึงการวัดระดับออกซิเจนในเลือดก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับที่เด่นไปกว่านั้นครับคือเรื่องของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง1สัปดาห์ครับและนอกจากนี้การชาร์จก็ทำได้แบบรวดเร็วซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับใช้งานง่ายครับไม่ซับซ้อนรองรับทั้ง iOS และก็ Android ถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับ Zep E ตัวนี้ได้อยู่นะครับต่อไปมาดูในข้อที่เราจะต้องพิจารณากันด้วยนะครับถ้าใครต้องการที่จะซื้อ Zep E รุ่นนี้จริงๆข้อที่ผมจะบอกเอาไว้ให้ก็คืออย่างที่บอกครับนาฬิกาเรือนนี้เราไม่สามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปได้เหมือนกับทางฝั่งของ Apple Watch แล้วก็ Wear OS ของทางฝั่ง Android นะครับไม่มี GPS ในตัวครับถ้าหากเราอยากได้นาฬิกาเซฟรุ่นที่มี GPS ในตัวนะผมแนะนำให้ไปดูรุ่นเซฟ C แทนนะครับรุ่นนี้จะไม่รองรับการวัดคลื่นหัวใจหรือว่า ECG นะครับไม่มีรุ่นที่ใช้สัญญาณเซลูลารุ่นนี้สามารถแจ้งเตือนสายเข้าได้แต่เราไม่สามารถกดรับสายได้นะครับไม่สามารถตอบข้อความกลับอย่างเช่นพวก LINE แชทได้เป็นต้น
นอกจากนี้ครับแม้ว่าจะเปลี่ยนสายได้แต่ในเซฟ Official Store ไม่ได้ขายสายแยกนะครับส่วนนี้ถ้าใครอยากจะได้สายเพิ่มอาจจะต้องเลือกซื้อพวกสาย Third Party มาใช้งานกันแทนนะครับทั้งนี้ผมเองก็หวังว่าทางเซฟนะจะเปิดขายสายอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้สายนาฬิกาให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆได้นะครับต่อไปครับมาดูในเรื่องของราคาแล้วก็การจัดจำหน่ายกันบ้างนะครับผมเซฟ E ทั้ง2แบบครับทั้ง Circle และ Square นะครับทั้งแบบหน้าจอกลมและแบบเหลี่ยมจัดจำหน่ายเท่ากันครับอยู่ที่ 6,999 บาทนะครับมาพร้อมการรับประกัน1ปีในรุ่น Circle นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีได้แก่ Circle Night Black Circle Black Circle Gray และ Circle Blue นะครับส่วนในรุ่น Square นะครับมีให้เลือก3สีได้แก่ Square Night Black Square Black แล้วก็ Square Gray นะครับผมรุ่นที่เรานำมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Square Gray นะครับตัวสายจะเป็นแบบสายหนังแล้วก็ตัวเรือนนั้นจะออกเป็นสีทองนะครับผมตรงนี้ส่วนตัวเรือนกลมนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับ Circle Blue หรือว่าถ้าชื่อทางการของทางเซฟ E เขาจะเรียกว่า Ice Blue นะครับหรือว่าตัวสีฟ้าตัวเรือนจะเป็น Stainless Steel สีเงินนะครับผมมาพร้อมกับสายซิลิโคนนะครับแบบสีฟ้านะฮะถ้าหากว่าใครต้องการที่จะซื้อเซฟทั้ง2รุ่นนี้นะครับสามารถซื้อได้ที่ Safe Official Store ใน Shopee ที่ผมได้แนบลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าหากใครยังมีข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติมอยู่เกี่ยวกับนาฬิกา2รุ่นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้สำหรับการรีวิวนาฬิกาเซฟ E ทั้ง2รุ่นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะซื้อหรือว่าสนใจนาฬิการุ่นนี้อยู่นะครับผมในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับเดี๋ยวทีมงานจะรีวิวอุปกรณ์อื่นๆมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องผมต้องขอตัวลาไปก่อนในรอบนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ